ลายชีวิตต้องลำบากแสนสาหัสทรัพย์สินเสียหายไร้ที่อยู่เมื่อก่อนมันท่วมจริงแต่มันไม่ได้อย่างนี้เต็มที่ก็แค่น่องก็ลำบากครับมันไปไหนมาไหนยากการซื้ออยู่ซื้อกินมันก็ลำบากวันที่30น้ำมันมาอย่างแรงเลยประตูบ้านน่ะหลุดเลยก็รีบกันเก็บข้าวของเลยแล้วเก็บไม่ทันพังหมดเลยอ่ะเพราะบ้านเราชั้นเดียวหลายครอบครัวจำต้องอพยพออกจากบ้านของตัวเองมันก็พอออกไปได้แต่มันก็ต้องใช้เรือทั้งลูกทั้งพ่อก็นั่งเรือออกไปแฟนก็เอาไอ้นี่เอาโต๊ะต่อไว้นอนอยู่ที่นั่นนอนจนไม่ไหวนอนอยู่ที่บ้านประมาณ3วันข้าวของพังหมดเลยก็ออกมาวันที่3ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเทินไม่ไหวแล้วค่ะเพราะบ้านหนูชั้นเดียวอ่ะอีกประมาณคืบแค่นี้ถึงหลังคาจ่ายหมดไปเกือบ 5,000 เนี่ยนะที่แรกทำตอนนี้มันไม่อยู่น้ำก็มาเยอะกว่าที่คิดซึ่งเราก็ต้องทำใจอ่ะเพราะมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้และหลายคนหมดอาชีพขาดรายได้อนาคตสูญหายไปกับสายน้ำโรงงานที่เราเคยทำตรงหมู่บ้านเศรษฐกิจอ่ะย้ายอยู่รัดเลยทีนี้เราก็ไปไม่ได้ถ้าเราไปทางนี้ละบ้านน่ะก็เราทิ้งบ้านไม่ได้อ่ะไปทำงานที่ดินแดงบางทีก็ต้องเหมาแท็กซี่ไปถ้าหยุดงานก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันก็เลยต้องเยอะคือโชคดีที่ว่าเราไม่ได้ทำงานเราเป็นร้านค้าแต่มันก็ขาดรายได้เราขายของไม่ได้แต่เราต้องกินใช้ทุกวันเราต้องดูแลแม่เครียดน่ะเครียดไม่รู้จะทำไงของก็ไปขายไม่ได้ขายได้200ก็กิน200ไม่มีเงินเก็บเลยมันไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้หลายคนยังคงรอโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่ละคนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเพราะการเดินทางเยอะอยากให้กทม.ช่วยสักหน่อยอะไรมันก็แพงไปหมดอยากจะซื้อแบบอ่ะซื้อจากให้ลูกเพราะลูกจะต้องเย็บผ้าอย่างเรานี่หนึ่งเราก็ช่วยแบบพับผ้าพับอะไรอย่างนี้ได้ไงขั้นแรกทำบ้านก่อนแล้วก็ออกไปขายของเนี่ยออกไปขายของก่อนแล้วเพราะว่าไม่มีตังค์ต้องไปขายของก่อนแล้วค่อยมาซ่อมบ้านกว่า1เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมุ่งมั่นดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้กรุงเทพมหานครพร้อมแล้วที่จะกู้ความสุขความมั่นคงและความหวังคืนกลับมาให้กับผู้ประสบภัยทุกคนในโครงการยิ้มสู้กู้ภัยน้ำท่วมจากความร่วมมือของสถาบันการเงินชั้นนำเพราะเราอยากเห็นชาวกรุงเทพมีรอยยิ้มที่สดใสและได้อยู่อาศัยในบ้านอันอบอุ่นหลังนี้ตลอดไป